สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ปิดบังเชื้อสายเชอรี่เข็มอับสอนลูกสาวอดีตส.ส.ดังหลานแท้เจ้าเมืองเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะลูกสาวเชอรี่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ17ปีมีผลงานที่เป็นที่จดจำจากละครเรื่องเรือนไม้สีเบจลูกสาวเชอรี่เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของพลโทยุทธนาสิริสุขะและเจ้านิรมิตสิริสุขะสกุลเดิมมหาวงศ์นันมีพี่ชายคือพันตำรวจเอกทรงโปรดสิริสุขะและพี่สาวคือรามาวดีนักชัตรีและที่หลายคนทราบกันดีว่าสาวเชอรี่นั้นสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝ่ายเหนือเนื่องจากมารดาคือเจ้านิรมิตเป็นธิดาของเจ้าคำนบมหาวงศ์นันและเจ้าบุญตุ้มมหาวงศ์นันสกุลเดิมณนันส่วนบิดาของเจ้าบุญตุ้มคือเจ้าอุปราชสิทธิสารณนันซึ่งเป็นโอรสในเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครนันองค์ที่62ส่วนเจ้าคำนบนั้นเป็นหลานเจ้าหลวงมหาวงศ์เจ้าผู้ครองนครนั้นองค์ที่61ปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของสาวเชอรี่กันสักเท่าไหร่โดยทางด้านสาวเชอรี่ได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดน่านซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเชอรี่นั้นมีวิธีการใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายแม้เจ้าตัวจะสืบเชื้อสายเจ้าเรียกว่าทำเอาหลายคนประทับใจกับการใช้ชีวิตของเธอเป็นจำนวนมากวันนี้ทางเราจะพาไปชมชีวิตสาวเชอรี่ในวันสบายๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ